ป้าเคยขายได้สูงสุด 2,500 ไม้ค่ะต่อวันนะคะไม้ละเหรียญค่ะขายหมูปิ้งนี่อยู่ได้มั้ยป้าอยู่ได้ค่ะอยู่ได้อยู่ได้สบายๆใครจะเชื่อนะครับว่าปัจจุบันในอเมริกามีหมูปิ้งขายนะครับแค่ไม้ละเหรียญเท่านั้นเราอยู่กับป้าจงอีกแล้วครับสวัสดีครับป้าจงสวัสดีค่ะช่วงบีซี่หนักๆนี่เคยขายได้วันหนึ่งวันละ 2,500 ไม้จริงไหมครับจริงค่ะโอ้โหแล้วไม่ย่างกันมือหงิกเลยเหรอครับป้าหงิกแล้วค่ะช่วยกันแล้ววันนั้นตกใจไหมดีใจไหมดีใจมากดีใจมากโอ้โหใครจะคิดว่าขาย1เหรียญใช่ค่ะมันจะขายได้ 2,500 ไม้มันกลายเป็นการตลาดที่ดีเลยมั้ยใช่แต่ไม่ได้นั่งเลยนะไม่ได้นะแล้ววันธรรมดาก็ต้องนั่งเสียบกันที่บ้านหมักเสียบที่บ้านใช่ค่ะกลายเป็นอาชีพไปเลยเป็นอาชีพไปเลยค่ะที่ต้องทำครับคือตอนนี้ก็ต้องซื้อตู้เพิ่มเดี๋ยวนี้ก็ซื้อตู้เพิ่มเมื่อก่อนมีตู้หลังเดียวครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องเพิ่มเป็น3แล้วปรึกษากับลูกไหมว่าจะเปิดโรงงานเลยไหมกำลังบอกให้ลูกอยู่ให้ลูกมาต่อยอดให้เราแก่เดี๋ยวให้ลูกมาทำให้ไม่แน่นะครับมีสูตรอยู่กับตัวแล้วใช่ค่ะค่ะแล้วหมูปิ้งของป้าเป็นสูตรอะไรครับสูตรนมสดค่ะสูตรนมสดเพราะว่าหมูนี่นุ่มมากใช่ค่ะเอาแล้วอย่างราคาล่ะครับทำไมยังยืนยันว่าจะขายเหรียญเดียวอันนี้นะครับเหรียญเดียวค่ะราคาเหรียญเดียวเท่านั้นเหรียญเดียวค่ะไม่ขึ้นด้วยไม่ขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราพอใจที่จะขายแบบนี้เพราะลูกค้าเขาก็แฮปปี้ที่จะกินแบบนี้เพราะเราไม่อยากให้ลูกค้าฟีลแบดแบบว่าโอ้ทำไมขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมขึ้นราคาเราแต่ว่าหมูขึ้นราคาใช่เดี๋ยวนี้เท่าไหร่ครับพาวละ2เหรียญ29แล้วบางตลาด2เหรียญ99ค่ะเดี๋ยวนี้แพงขึ้นแต่ของป้าก็คือใช้วิธีขายน้อยได้มากใช่ขายราคาถูกได้มากใช่ค่ะเราขายเราคิดว่าเราถ้าบาทหนึ่งอ่ะเราขายจำนวนมากคนเขาก็ซื้อคนเขาไม่ได้ไปซื้อไม้เดียวใช่แล้วเทคนิคของป้าก็คือมัดรวมเป็นชุดชุดเท่าไหร่ครับ10เหรียญ10เหรียญแล้วข้าวเหนียวมีอะไรบ้างครับหยิบให้ดูหน่อยข้าวเหนียวก็มีข้าวเหนียวขาวกับข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำใช่ค่ะลูกค้าก็จะติดใจบางคนเขาก็ชอบข้าวเหนียวขาวบางคนก็ชอบข้าวเหนียวดำแล้วราคา2เหรียญค่ะชาวต่างชาติก็มากินเยอะเยอะมากเนี่ยวันนี้เฉพาะวันนี้เลยเนี่ยยังไม่มีคนไทยยังไม่มีคนไทยเลยค่ะมีแต่ชาวต่างชาติก็มีเดี๋ยวนี้มีชาวต่างชาติโทรหาเลยโทรช่วงอากาศเย็นเนี่ยเราส่งได้ส่งไปฟลอริดาราคาเท่ากันแต่ว่าลูกค้าต้องจ่ายค่าส่งเองค่าส่งค่าแพ็คก็ไม่แพงอะแล้วป้าได้วิชาทำอาหารหรือหมักอะไรพวกนี้มาจากไหนอะครับเพราะว่าอยู่เมืองไทยป้าก็ทำพวกนี้อยู่แล้วค่ะอ๋อหรอขายหมูปิ้งอยู่แล้วที่ไหนครับไม่ได้ขายหมูปิ้งอะแต่ป้าก็ทำอาหารอยู่แล้วเราก็รู้ว่าเราจะทำยังไงใช่ค่ะที่ไหนครับที่สุโขทัยค่ะอำเภออะไรอำเภอสวนขโลกค่ะอ๋อแล้วมาอเมริกานี่ได้ไงครับแต่มันเป็นความฝันที่อยากมาเป็นความฝันที่เราอยากมาเพราะว่าพวกเพื่อนอะเขามากันมีคนรู้จักเขามาเขาบอกว่าเออโอเคนะมันดีกับอยู่บ้านเราป้าเคยเป็นหนี้เป็นสินมาก่อนแล้วป้าใช้เงินป้าก็ต้องระวังมากที่สุดเข้าใจมากที่สุดถึงมากที่สุดสวัสดีค่ะอันนี้ลูกค้าประจำนะแล้วปกติวันหนึ่งใช้จ่ายเยอะไหมครับกับข้าวก็เราซื้อหมูมาซื้อไก่มาก็เราก็แบ่งไว้ส่วนหนึ่งทำกับข้าวป้าไม่มีบ้านใหญ่โตเหมือนคนอื่นเขาไม่มีร้านอาหารที่ใหญ่โตแต่ป้าอยู่อย่างเงี้ยทำขายแบบเนี้ยป้าแฮปปี้ที่สุดป้ามีความสุขแล้วมีความสุขอยู่กับลุง2คนใช่ตายายใช่แล้วเดี๋ยวนี้ลูกก็มาช่วยอ๋อมีลูกนี่ลูกสาวเหรอครับใช่ลูกสาวมาช่วยโอเคลูกสาวคุณป้าฝากเบอร์โทรศัพท์เลยครับรอบนี้805ครับ396 4265ค่ะแล้วก็เปิดที่99เซนวันจันทร์อังคารเดี๋ยวขึ้นที่อยู่ให้นะครับอ๋อแล้วก็วันเสาร์ที่เดอะภูเขาเดอะภูเขากี่โมงตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงประมาณ11โมงเพราะว่าป้านี่มาก่อนใครเลยใช่ค่ะมาในเขายังไม่มีใครมาเลยก็เราต้องมาแล้วอยู่ถึงสุดท้ายด้วยค่ะใครที่อยากมีปาร์ตี้ก็โทรสั่งล่วงหน้าอยากจะสั่งหมูป้าก็ปิ้งให้จากที่บ้านได้เลยปิ้งให้จากที่บ้านหรือจะให้ไปปิ้งที่งานก็ได้ค่ะอ๋อก็คือให้เราไปแคทเทอริงได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วป้าก็เขาจัดงานวันเกิดป้าก็ไปปิ้งมาฝากคนไทยเลยครับที่เขากำลังท้อแท้อยู่ฝากถึงน้องๆที่อยู่เมืองไทยและอยู่ที่นี่นะคะอย่าท้อค่ะป้านี่มานี่ป้าไม่เคยท้อเลยถ้าอยู่ที่นี่นะคะขยันประหยัดอดทนถ้าเราขยันเนี่ยยังไงเราก็ไม่จนได้เลยครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้เรามาอยู่กับลูกค้าประจำใช่ไหมครับใช่ค่ะพูดถึงหมูปิ้งป้าหน่อยว่าเหรียญหนึ่ง
มันถูกเกินไปหรือเปล่ามากค่ะถูกอร่อยเหมือนเมืองไทยมากอร่อยอร่อยกว่าเมืองไทยด้วยกินโชว์เลยกินโชว์เลยป้าอร่อยจริงๆนะคะประเด็นมีมันด้วยชอบใช่ติดมันนิดๆแล้วปกติเห็นบอกว่าซื้อไปแล้วก็ไปแช่ช่องฟรีซที่บ้านเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าจะได้กินตอนเช้าอะไรเงี้ยนะชอบเอาไปกินโรงเรียนอ๋อเอาไปกินน้องไฮสคูลกินกับข้าวกินกับข้าวไฮสคูลว้าวแล้วเพื่อนเพื่อนเป็นไงบ้างทักไหมเพื่อนชอบเยี่ยงกินอร่อยเพื่อนชอบเยี่ยงโอเค they're reasonable price they're always cooked all the way through it's a nice spice but it's not hot you want hot do you add hot sauce to it